สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Close Up Thailand มองเมืองไทยอย่างใกล้ชิดและดิฉันณภัทรปันเหน่งเพชรนะคะวันนี้ค่ะเราอยู่กันบริเวณห้องโถงของอาคารปตท.ชั้น1นะคะซึ่งวันนี้มีนิทรรศการที่น่าสนใจค่ะโดยมีการร่วมมือของกลุ่มปตท.กับชาวชุมชน22แห่งที่มีที่อยู่อาศัยในบริเวณของโรงงานของกลุ่มปตท.ค่ะวันนี้มานำเสนอผลงานของชาวชุมชนกันนะคะซึ่งแต่ละชุมชนจะนำผลงานเด่นๆออกมานำเสนอกันค่ะซึ่งชาวระยองเองนะคะก็มีความพอใจอย่างมากในเรื่องนี้นะคะแล้วเราจะมาร่วมพูดคุยกับผู้ที่รับผิดชอบงานในเรื่องนี้โดยตรงค่ะคุณชาคลีบูรณกานนท์นะคะซึ่งท่านเป็นประธานกรรมการกำกับดูแลและการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการสื่อความกลุ่มปตท.จังหวัดระยองค่ะพบกับท่านกันเลยค่ะสวัสดีค่ะท่านชาคลีค่ะสำหรับนิทรรศการที่น่าสนใจในครั้งนี้ในการดูแลกลุ่มชุมชนชาวระยองนะคะ22ชุมชนใช่ไหมคะอยากจะถามท่านว่า เป้าหมายสำคัญในการจัดงานค่ะแล้วก็การดูแลครั้งนี้เป็นยังไงคะครับ เนื่องจากปตท.นะครับมีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลในเรื่องเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยที่ระยองเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ปตท.ผมขอใช้คำว่าทำมาหากินนะครับเราก็มีโรงงานอยู่ในกลุ่มของเราเนี่ย11โรงงานนะครับแล้วก็มีชุมชนอยู่โดยรอบจำนวนมากนะครับในการดำเนินงานทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราเน้นเรื่องการดำเนินงานอย่างยั่งยืนนะครับดังนั้นเนี่ยในกลุ่มปตท.เนี่ยจึงเข้ามาร่วมกันดำเนินงานเพื่อให้เกิดประสิทธิผลที่ดีนะครับโดยที่เราได้ร่วมกันมาตั้งแต่ปี2552นะครับในการดำเนินงานนี้เนี่ยวิธีการหนึ่งที่เราใช้สื่อสารนะครับก็คือเรื่องของการจัดทำรายการตอนนั้นคือยลระยองนะครับซึ่งทำมาตั้งแต่ปี2553นะครับระยองนี่ก็คือบ้านของชาวปตท.นะครับที่เราอยู่ที่นั่นเราทำงานที่นั่นลูกหลานเราอยู่ที่นั่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีความมุ่งมั่นนะครับที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความเข้าใจกันนะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของชาวระยองตลอดไปครับค่ะสำหรับคำถามและคำตอบครบถ้วนทุกประเด็นนะคะและนั่นก็คือการอยู่ร่วมกันแบบยั่งยืนถือว่าครบวงจรได้เลยใช่ไหมคะแบบนี้ครับเรานะครับมีวันนี้ได้นะครับผมขอเรียนว่าเพราะว่าพี่น้องชาวระยองเนี่ยให้โอกาสเรานะครับแล้วก็ให้การสนับสนุนเรานะครับและเราก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดและพัฒนาต่อไปนะครับทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยก็เพื่อชาวระยองนะครับและกลุ่มปตท.ที่จะเจริญเติบโตไปด้วยกันครับค่ะต้องขอขอบคุณสำหรับเวลาวันนี้นะคะโครงการดีๆแบบนี้มีอยู่ต่อไปแน่นอนค่ะค่ะขอขอบคุณท่านชาคลีค่ะคุณผู้ชมคะและนั่นก็คือวัตถุประสงค์และก็จุดมุ่งหมายของการจัดโครงการดีๆแบบนี้ขึ้นมาของกลุ่มปตท.นะคะถ้าคุณผู้ชมได้เดินทางไปแถวจังหวัดระยองอย่าลืมนะคะเข้าไปช่วยกันซื้อช่วยกันอุดหนุนผลิตภัณฑ์ดีๆจากชาวชุมชนระยองค่ะสำหรับวันนี้รายการโครซับไทยแลนด์มองเมืองไทยอย่างใกล้ชิดและดิฉันณภัทรปั้นเหน่งเพชรต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันครั้งต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะบนถนนที่สองข้างทางเต็มไปด้วยอันตรายผมว่ามีเพียงสติของคนขับเท่านั้นที่จะทำให้อุบัติเหตุน้อยลงเหมือนคนขับรถในหลายประเทศที่ทั้งชีวิตไม่เคยเกิดอุบัติเหตุเลยเพราะพวกเขารู้ดีว่าหน้าที่ของตัวเองไม่ใช่แค่คนส่งสินค้าให้ถึงจุดหมายแต่ต้องรับผิดชอบให้ทุกชีวิตบนถนนได้กลับไปหาคนที่รักอย่างปลอดภัยมาช่วยกันลดอุบัติเหตุบนถนน
ให้เป็นศูนย์